อิ่มท้องแล้วถึงเวลาใส่ใจสุขภาพเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเพื่อนออนสิคะนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันเลยค่ะจนมีอาการปวดคอบ่าไหล่นะคะแล้วก็ปวดหลังเป็นโรคประจำตัวไปแล้วล่ะค่ะแบบนี้เนี่ยจะส่งผลต่อร่างกายในระยะยาวยังไงได้บ้างอะคะถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าพวกแท็บเล็ตนะคะเป็นเวลานานๆเนี่ยก็จะมีผลต่อกล้ามเนื้อทำให้เกิดอาการเกร็งตึงของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นขอให้เกิดการอักเสบได้ซึ่งถ้าเป็นไปนานๆเนี่ยเกิดการพังผืดมารัดตัวก็จะไปกดตัวเส้นประสาทก็ส่งผลทำให้เกิดอาการชาหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงตามมาทีหลังได้ค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยจะมีวิธีป้องกันหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงได้บ้างเหรอคะเราก็คงต้องดูแลเรื่องของอุปกรณ์การใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมปรับท่านั่งนะคะให้ระดับเก้าอี้เนี่ยสูงเพียงพอประมาณสักภายใน1ชั่วโมงเนี่ยจะต้องลุกไปขยับเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนะคะแล้วก็ต้องหมั่นออกกำลังกายเน้นออกกำลังกายที่มีการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่เรียกว่า stretching exercise นะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงลักษณะงานที่ทำอยู่ได้ก็ควรจะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองดูค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณคุณหมอยินดีค่ะหมายเลขผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะ